ี้นะจ้ะได้แล้วพอแล้วแล้วลุงก็กดสว่างอีกครั้งหนึ่งเสร็จเลยใส่ผักค่ะเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกบิดบิดบิดไปทางนี้หน่อยบิดไปหาลุงค่ะบิดไปหาพี่ค่ะพอค่ะพอค่ะพอค่ะรักไม่ต้องคิดเลยฉันยอมยั่วยั่วไปอีกเสียงชันภาพชันไหมจ๊ะทำไมพระมันดูค้างค้างถ้าภาพชัดเสียงชัดให้เพียงว่าชัดเจนนะจ๊ะไม่มีคิวเลยค่ะโต๊ะว่างแต่คนเยอะนะแต่ว่าสวัสดีค่ะมันค้างอ่ะรักไม่ช่วยอะไรเลยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมยังคงทำชัดเจนเนาะเข้ากันไม่ได้เลยอยากกินตับนี่แหละโอเคชัดเจนนะคะโอเคค่ะมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอน้องเดือดก่อนนะไม่รู้จะกินอะไรกันดีนะคะออกมาก็แบบขับดูแล้วอู้ก๋วยเตี๋ยวไม่อยากกินข้าวก็ไม่ค่อยมีขายก็เลยแบบคุยกับลุงคุยซุกี้ตีน้อยไหมอะไรเงี้ยลุงบอกว่ากินซุกี้ตีน้อยไหมอะไรเงี้ยเลยมันจะเยอะไปไหมลุงบอกว่าก็อยากกินเยอะสิลุงบอกเนี่ยมันได้เหรอมันได้เหรอพี่เอาอะไรขอทิชชู่หน่อยค่ะอยากกินเลยนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับเป็นอะไรหรือเปล่ามีเรื่องเครียดหรือเปล่าจ๊ะใช่ค่ะร้านเปิดถึงตีห้าจ้ะเที่ยงถึงตีห้าจ้าไม่มีอยู่จริงไม่กินเยอะไม่มีอยู่จริงมือถือค้างอ่ะทุกคนบัตรวนมองไม่เห็นยอดคนดูแต่ว่ามีคนเม้นก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะขอโทษนะคะที่ถามมีเคล็ดลับอะไรที่ทานอาหารดึกแล้วไม่เป็นกรดไหลย้อนที่เป็นอยู่อยากกินบ้างตอนดึกๆขนาดกินแล้วพัก3ชั่วโมงก่อนนอนยังเป็นขอโทษนะคะที่ถามไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะก็หนูไม่เป็นแค่นั้นเองจ้าจ้าขอบคุณนะบัดอ้วนไม่เป็นนะคะบัดอ้วนไม่เป็นยั่วเก่งจริงลุงเพิ่มตับให้อีกหน่อยมันว่าไม่เป็นกดไหลย้อนนะคะเป็นคนที่แบบกินแล้วขับถ่ายดีแล้วก็กินแล้วก็แบบเลอเก่งมากนะคะโอ้ของบัดอ้วนขึ้นค้างไว้อยู่ที่197คนแล้วก็ไม่ขยับเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วค่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละขอให้มีคนเม้นคุยด้วยก็ดีใจแล้วคิดถึงแฟนเพจจะตายไม่มีแบบไม่มีเวลาที่แบบคุยได้นานๆเลยงานเยอะภารกิจเยอะเลยยังนึกว่าพรุ่งนี้ทีมงานจะเป็นยังไงหรือว่าบัดอ้วนจะไลฟ์สดต่อได้ไหมอะไรเงี้ยทำงานไม่ทันกันนะคะขายดีมากข
ายได้เยอะมากสำหรับร้านเรานะสำหรับที่อื่นไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับร้านเราแบบค่อนข้างขายดีแล้วทำไม่ทันคนเรามันแบบพื้นที่เรามันเล็กอะเนาะน่าลำบากหน่อยนึงคนเขาก็มากันเรื่อยๆตีน้อยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยมากทราบค่ะแต่ว่าไม่ชอบก็กินได้แต่ว่าไม่ชอบเฉยๆกินได้ดูสดบ้างอะไรบ้างพี่รุ่งนะคะตับอร่อยค่ะลุงแอดจ๋าไม่ส่งเสียงทักทายแฟนเพจหรอจ๋าวันนี้ลุงแอดรีเควสนะเนี่ยแต่ลุงแอดก็กินไม่เยอะไงระหว่างวันอะส่วนบางวันก็ขับถ่ายดีมอกินเผ็ดกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดเออขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณพิมหันพิมจำนวนคนดูมาเรื่อยๆจะได้รู้เออยังมีเพราะว่ามันมีแบบกรณีบัดอ้วนคุยไปตั้งนานอ่ะเออคุยไปตั้งนานแล้วก็แบบอ้าวเฟซดับไปแล้วเศร้าเฟซบุ๊กมันลวนนะฮะก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่เหลือหรอกมีคนคอมเมนต์เยอะโอเคแล้วค่ะอร่อยมากตับจะปีใหม่แล้วที่ร้านเขียนตับให้หนูแล้วหรอคะดูบ้างเอฟบ้างตามสภาพขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะน่ารักคอยอยู่เชียร์คอยอยู่แชร์อยู่เป็นเพื่อนไม่เหงาลุงแอนกินโชว์บ้างนี่ไงเห็นพี่บานมาใช้นาฏอีกวันไหนสั่งชุดมาใส่คุ้มท้องแล้วมันเกี่ยวกับพี่ไปไม่ไปใช้นาฏยังไงอะคะไม่เข้าใจกำลังดูคลิปกับกินก๋วยเตี๋ยวย้อนหลังสวัสดีคุณตุ๊ดตู่สุกี้ที่ยืนหนึ่งแล้วราคาดีสตีน้อยแล้วนะใกล้บ้านไหมขับมอเตอร์ไซค์กันมาเฮ้ยแมงพุนน้ำดำเขาก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าแบบต้มไปนานๆมันงวดมันก็จะแบบเออเค็มหาแมงพุนไม่เจอใส่ไปหมดแล้วมันยุบไปแล้วติ๊กแมงกะพรุนให้ป่ะตับมันดูนุ่มใช่นัดรับได้ไหมคะอยากเจอพี่บานอ๋อไม่มีแพลนเลยค่ะไม่สะดวกแน่เลยอ่ะซื้อตามระบบดีที่สุดเลยค่ะซื้อกับพี่บานเข้าไม่ถึงสินค้าตัวเองเลยจริงๆนะพี่ไม่ได้ยิงเลยนะจริงอยากเจอมาเจอต่างหากได้เลยถ้ามีโอกาสไม่มีปัญหาเลยแต่ระบบการขายของพี่มันไม่ได้แบบซื้อไปตามระบบเลยค่ะแม่ต่อยรอคิว1ชั่วโมงเลยหรอคิดถึงแล้วเนี่ยอยากเจอจูนอยากเจอแม่ต่อยอยากเจอครอบครัวแล้วแต่เราไม่มีเวลาเอามาตอนนี้เลยน่าจะหมดแรงอะจัดโปเอาไว้ขายดีอีกน้องไม่มีลูกจ้างนะทำกันเองน้องต้องเปลี่ยนโปรไฟล์เจ๊จำไม่ได้แน่เลยแล้วเรียกคุณจำไม่ได้หรอกค่ะจำไม่ได้หรอกใครเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรมาในทางปฏิบัติตัวเล็กได้เลยคุณเลดี้มีโอกาสเราได้เจอกันได้กอดกันตุ๊ดตู่คือตู่ขนมจีนเงี้ยเหรอ
อร่อยหิวเลยมากินด้วยกันจ้ะต้องบอกนะถ้าใครเปลี่ยนโปรไฟล์ถ้าอยากให้คุ้นเคยกันเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันงงหิวเหรอพี่ลุงขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแอนตี้โอ้โหน่ารักมากคนดู500เหรอคะตอนนี้บัดอ้วนอยู่ร้านซุกี้ตีน้อยสาขาดอนเมืองนะจ๊ะเปิดใหม่นะคะบัดอ้วนมาวันแรกที่เขาเปิดแล้วก็วันนี้คนเยอะค่ะเต็มเกือบทุกโต๊ะแต่ก็มีโต๊ะนั่งน้องอาสวัสดีจ้ะขอบคุณคุณสุนิตาจ้ะคนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกแค่เห็นคนคอมเมนต์ก็ดีใจแล้วแต่ก็บางทีก็แอบห่วงพี่ๆเพื่อนๆบางคนอายุเยอะนะต้องมานอนดึกไปกับบ้านด้วยความรักอะเนาะมาดิมาดอนเมืองไม่มีคนเลยเอ้ยก็มีแหละแต่หมายถึงว่าไม่เต็มอะไปลองแล้วอร่อยจริงพี่เอบัดอ้วนกินอะไรก็น่าอร่อยเนี่ยตามกันทั้งวันเลยแต่ละคนน่ะพี่ต้องกินมาม่าแล้วแหละคุณกรอยสวัสดีค่ะสนุกนะเมื่อวานยังอยู่หัวหินเล่นน้ำอยู่เลยอยากไปอีกอ่ะทุกคนตอนนี้บัดอ้วนอ่ะค่อนข้างมีสารภาพเรื่องเวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าทิ้งไว้ก็เละเหมือนกันแหละก็คือแต่ว่าต้องมีวินัยในการทำงานถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสนะจะพยายามเที่ยวค่ะจะพยายามแบบใช้เวลากับความสุขเท่าที่เราแบบชอบอ่ะนั่นคือสิ่งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนทำงานโหดทำงานโหดมากสเกลแบบว่าเวลาคิดงานคิดอะไรเงี้ยทีมงานอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ารับรองว่าคุ้มบางทีแบบชีวิตบ้านอ้วนอ่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาใช่ไหมกังวลสิ่งที่เป็นแบบปมในใจคือไม่อยากเวลาที่เราเดือดร้อนเราต้องไปพึ่งคนอื่นเกรงใจไม่ชอบพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองก็เลยเป็นคนที่แบบหาทำหางานพิเศษทำพยายามหางานพิเศษทำไปเรื่อยเปื่อยนะคะเนี่ยเป็นยังไงมาสามีสามีมาหมึกสุกแล้วเอาไปเลยหมึกก็สุกแล้วมาแล้วนั่นแหละอยากได้เห็ดเยอะๆคนอายุมากคนอายุเยอะส่วนมากก็จะนอนไม่หลับใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่บานเมื่อไหร่จะมาทานร้านน้องที่โคราชโอ้ยอยากไปคุณพระสิกามีชื่อเล่นไหมใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยตอนโควิดคุยกันบ่อยมีโอกาสไปค่ะอร่อยเหมือน MK ไหมอย่าใช้คำนี้เลยให้ถามว่าเปรียบเทียบกับ MK หรือว่าอะไรชอบอันนี้มากกว่าโรงพยาบาลกินแล้วไม่เหงาเลยครับพี่สุกัญญาโป่งมีบานแล้วทำหนูหิวกินแล้วเด้อบอกอ่านข้อความแล้วเด้อเดี๋ยวจะอมกันซะละลุงมาเพราะลุงอยากกินเห็ดพี่เดือนจ๋าพี่เดือนบอกสวัสดีน้องเล็กและลุงแอนนะสวัสดีจ้าคนดูเถื่อนมากินเห็ดกันอร่อยมาคล้ายๆกับว่าความจำเป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่คอมฟอร์ทโซนอะระยะปลอดภัยอยู่ที่5แต่บ้าทำงานให้10เข้าไว้สำลิดผลไม่สำลิดผลนะก็ยังอยู่ระยะปลอดภัยอะไรเงี้ยเป็นคนคิดอย่างนี้คือใช้พลังให้มันเยอะไว้ก่อนกับการคิดงานการลุยงานสนุกดี
เสื้อยีนสวยอันนี้เป็นของพอลิสแบบทรงสั้นสั้นครึ่งตัวสั้นเลยนะสั้นเลยมีเยอะบาร์วอร์มีเยอะเป็นตู้เลยแบบน้องนุ้ยร้านสีอัมพรหมูกระทะค่ะเปลี่ยนชื่อเฟซใช่ไหมน้องนุ้ยใช่ไหมเพราะว่าน้องนุ้ยมาคุยกับพี่ตลอดพี่ยังเคยพูดถึงน้องนุ้ยเลยว่าไม่รู้น้องเขาจะยังมาดูเราอยู่หรือเปล่าแต่ก็ยังคิดถึงน้องเขาแล้วตอนนี้ผ่านวิกฤตไปแล้วเคยมีโมเมนต์เจ๊เคยพูดในไลฟ์สดเพราะว่าน้องอ่ะแบบเคยมาพิมพ์บ่อยๆก็ให้กำลังใจกันไปกันมาสวัสดีพี่อัญชลาโซเฟียตอนนี้ติดน้อยเปิดเที่ยงติด5ทุ่มอร่อยอยู่ดีอ่ะติด5ทุ่มตี5ผู้ผิดน่าสงสารลูกแอนหิวน็อตกับบุ๋มเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเหรอน็อตกับบุ๋มเป็นพี่น้องกันหรือคะหรือเป็นเพื่อนกันถามแค่น็อตกับบุ๋มใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรกับบาร์อ้วนใช่ไหมถามแค่ระหว่างน็อตกับบุ๋มใช่ไหมน็อตกับบุ๋มเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วบ้านอยู่ใกล้กันบุ๋มเนี่ยแต่ก่อนอยู่กรุงเทพแล้วบุ๋มแต่งงานไปอยู่หัวหินเราเป็นเพื่อนออนไลน์กันมาตั้งแต่สมัยยังไม่มีเฟซบุ๊กอะสมัยก่อนเว็บบอร์ด MSN เว็บบอร์ดอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วทีนี้บุ๋มเนี่ยเขาแต่งงานกับแฟนไปอยู่ที่หัวหินแล้วน็อตไปอยู่หัวหินเขาก็มีโอกาสได้แฮงเอาท์กันเจอกันตลอดอะระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาโอ้10กว่าปีแล้วแล้วก็สนิทกันสนิทมากกว่าบานอ้วนกับบุ๋มนะคะก็เลยก็สนิทกันแค่นั้นเองก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหิวเลยมีเวลาดูพี่บานย้อนหลังตลอดค่ะแต่วันนี้ทันไลฟ์สดดีใจมากอุ้ยขอบคุณนะน้องนุ้ยมีโอกาสเจ๊ไปหาจริงนะถ้าเจ๊ประกาศตัวว่าเจ๊ไปโคราชไปแบบว่าไปในพื้นที่แล้วอะถ้าเธอไม่เรียกเจ๊เจ๊งอนเด้ถ้าฟอลโล่เจ๊พี่แหม่มยังไม่นอนชอบดูพี่บานกินขอบคุณค่ะก็กินได้ประมาณยังไงแต่เดี๋ยวนี้คือไม่กินรับหลังอะอร่อยว่ะน้ำจิ้มปลาคือแบบเพอร์เฟกต์มากเลยหาว่าไม่แบ่งอะอร่อยมากขอบคุณค่ะน่ากินมากฟุกไปไหนวะกุ๊กบาเลนไปไหนเนี่ยหิวเลยพี่เดือนมากินกับน้องอร่อยค่อยๆกินไปเรื่อยๆลุงทำอันนี้ให้หน่อยกระเทียมทิ้งหมดตอนจะไม่ไปไม่ไปเขาคงหายอ่ะ เขาก็เลยเลิกเอาเฮ้ยลืมชีสว่ะมีชีสว่ะทุกคนทำไงล่ะเนี่ยปลาหมึกยัดไส้มีจ้ะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เฉยๆชีสค่ะให้เยอะมากเลยอ่ะให้มาทำอะไรเยอะกินไม่หมดหรอกต้มมาม่าตามพี่ปานเฉยราคานี้คุ้มมาก What do you eat? It's a hot pot อันนี้คิดถึงพี่บานไม่มาได้ไงให้ไปได้อย่างนี้สิวะ
เรียกกุ๊กกุ๊กก็มาดีจ้าน้องเล็กลุงแอนสุกี้รอบดึกอยู่ตามเลยจ้าสวัสดีสวัสดีคุณธวัชชัยเออกินแบบค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะชิว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 เส้นปลาเส้นปลาก็โบบาดีน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวจะสั่งมาตอนหลังจะเอามาใส่แล้วก็ทำข้าวข้าวตุ๋นอร่อยครับเลิศนะเมนูนี้ติดตามกับทุกคลิปเลยขอบคุณจ้าหนาวค่ะแต่ไม่แบบไม่มากไม่แบบไม่ดุขนาดนั้นอะที่หัวหินเมื่อวานหนาวกว่าเยอะเลยโหแฮปปี้มากที่หัวหินอะคือแบบบรรยากาศดีมากเลยล่าสุดคือที่ว่าเมื่อวานอะของเมื่อวานรอบเย็นอะอุ้ยมีความสุขมากเลยคือบรรยากาศบวกกับอะไรหลายๆอย่างมันแบบแล้วเราได้เจอกับน้องๆแบบแล้วแบบเล่นกันคุยกันวันนี้ก็ยังแบบงอแงหากันทั้งวันแบบงอแงหากันแบบคิดถึงเราว่าอะไรเงี้ยอะไรวะเพิ่งมาคิดถึงกันแล้วชีสชีสอยู่นครศรีธรรมราชอยู่อำเภออะไรจ้าคุณธวัชชัยดีเลยเป็นเพื่อนกันถ้าเจ๊ไปบาดอ้วนไปนี่ไปนครก็ได้เจอกันน้องทักทายกันสวัสดีคนโคนดิสวัสดีคนโคนในลุงแอนสวัสดีคนโคนและดีใจเจอคนบ้านเดียวกันเป็นคนกรุงเทพลูกกรุงเทพนะได้โบมันกินยืดแฉน้องโบคุณน้องโบวี่สวยเซ็กซี่ซูซ่าลุงแอดอร่อยวะสันอร่อยชีสโอ้ยน้ำลายพุ่งมือปากพนังไปไหนแล้วปากพนังก็ไปกินทับทิมสยามนะส้มโอตากระบอกปูดำบางจากเหรอพี่จีราวัคซีนเข็ม2ตื่นมาเห็นน้ำวันกินทุกกี้แล้วหิวเลยเพิ่งฉีดเข็ม2เหรอร้านสีอัมพรหมูกระทะยินดีต้อนรับพี่บานและลุงแอดนะคะจ้าเดี๋ยวเจอกันใช่มีโอกาสได้เจอกันเด้อถ้าไปโคราชเจอกันเด้อบอกเคยไปในเมืองแบบนานแล้วต้องไปตั้งแต่เด็กๆอ่ะโอ้วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปเนาะเนื้อมีนะจ๊ะ แต่บัดอ้วนกับลุงไม่กินเนื้องามีเนื้อสไลด์อยู่
ลงบล็อกนะให้ชีสมาเยอะเกินกินไม่ไหวเราคิวไม่นานที่นี่คิวไม่นานอร่อยตุ้มสองตุ้มก็ไม่จะนานเราแบบมาดึกแล้วเรามาดึกเพราะว่าเราสองคนแบบเวลาไม่เหมือนคนอื่นแม่ค้าออนไลน์ก็อย่างนี้แหละค่ะว้าวไม่ได้มาน้องจูนกับแม่ต่อยอยากเจอแล้วเนี่ยคิดถึงแล้วเนี่ยไม่มีเวลาบ้านอ้วนอ่ะนางก็น่าจะยุ่งนะเพราะว่านางขายดีกันมาขายไลฟ์สดวันเกิดพี่ต่อยดีเห็นออเดอร์กันมากมายมหาศาลดีใจนะอยากให้เขาขายดีอยากให้เขาขายได้เยอะๆตอนนี้บ้านอ้วนยก KTF ทั้งหมดให้น้องจูนเนาะเขาพัว KTFจูนมันขยันพี่ต่อยอะไรเงี้ยบ้านเขาขยันทั้งบ้านมีความสุขคลิปที่ผมชอบมากๆพี่ไม่ถือตัวด้วยจะถืออะไรพี่คนบ้านนอกพี่เด็กต่างจังหวัดพี่ไม่ได้เด็กแบบวีโรด มันปังถ้าน้องมาก็ขอเติมน้ำซุปหน่อยนะเค็มน้ำซุปเค็มแล้วพี่รักเจ๊ขอเติมน้ำซุปหน่อยลูกแบบใสอย่างเดียวเลยนะเพราะว่านี่มันเริ่มเค็มแล้วค่อยๆหยอดขอแบบใสอย่างเดียวอยากขอน้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งถ้วยจ้ะอุ้ยกี่ตาเลิศอะเลิศนะคิ้วเอ่ยตาเอ่ยเลิศนะน้องพนักงานกี่ตาสวยมากเลยตาเฉียวตาแบบหืมเขามองว่าอู้เด็กกรุงเทพสวยๆกันเยอะนะเด็กกรุงเทพมาสั้นพอโตเป็นสาวก็สวยกันได้ทุกคนแหละจริงอยู่ที่ว่าเราจะแบบดูแลตัวเองไหมอะไรเงี้ยขอบคุณนะจ๊ะโอ้ตัวเป็นสาวอ่ะใช้คำนี้เถอะมาสองคนกับลุงจ้าลุงจ้าคนสวยเดี๋ยวรอน้องเดือดอีกรอบน้ำส้มอะไรก็ไม่รู้บาร์โอไม่ได้หิวรุนแรงนะมีลุงที่อยากกินเผ็ดเอ้ยกินเห็ดพูดผิดแต่กินเผ็ดว่ะปีใหม่นี้ร้านหนูครบ2ปีแล้วขอคำอวยพรจากพี่บานและลุงแอดได้ไหมคะขอให้ร้านน้องนุ้ยนะคะประสบความสำเร็จขอให้มีกำลังใจมีพลังร้านน้องนุ้ยอยู่ที่ไหนโคราชสีอัมพรใช่ไหมขอให้มีพลังมี energy สำคัญที่สุดเลยนะไม่ได้อวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวอวยพรให้ตัวเราเองเนี่ยมีกำลังใจในวันที่เจอเรื่องซับซ้อนหรือยากแค่ไหนนะคะตัวเราเองนี่แหละจะพาตัวเองผ่านวิกฤตหรืออุปสรรคไปได้ทุกทีแหละนะคะขอให้มีกำลังใจที่ดี21ปีไม่ใช่2ปีด้วยนะเออเป็นไงล่ะ21ปีคือตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหสมัยที่ประเทศไทยมีหมูกระทะใหม่ๆเลยนะสุดยอดว่ะเจต้องไปแล้วล่ะเจต้องแบบไปแบบไปรับรู้ตำนานโตมาต้องไม่เครียดค่ะหมอสันเก่งเยอะแยะอ่ะใช่ติดตามมานานไม่เคยคุยกันชอบพี่บานมากๆเออดีเนี่ยแบบนี้ชอบให้คนมาเม้นแบบว่ามาเม้นชิวๆดูเป็นโรคไตทานข้าวไม่ค่อยได้เวลาทานเดี๋ยวนี้ดูพี่บานด้วยน้ำหนักขึ้นมา2โลเลยอ้าวจริงเหรออร่อยรุ่งชอบพูดใช่สีผมสดใสอ่ะครบ21ปีสุดยอดสุดปังมาก
ในตำนานที่แท้ทรูสุดปังอยากลองชิมน้ำจิ้มเลยวะพอบอก21ปีอะขอบคุณนะคะคุณสาวิตรีขอบคุณนะจ๊ะตอนนี้น้ำซุปเค็มกินเรื่อยๆเรียงๆนะพี่เล็กพี่เล็กไหลไปยังพี่เล็กเอ้ยนอนไปแล้วนะนอนได้ก็เอเอก็นอนไปเลยนะพี่แหม่มพี่เล็กนะไปทรมานพี่ๆเขาแต่มันอุ่นใจอ่ะเวลาเห็นแบบพี่ๆที่แบบขาประจำไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องกันบ้างนะบางคนรู้แล้วก็เออคุณกลอยนี่เป็นพี่เป็นน้องบานอ้วนอ่ะดูทุกไลฟ์นะคือถ้าไม่มาหรือใครหลายๆคนอ่ะนะที่ดูอยู่ดูประจำทุกวันมาทักทายอย่างเงี้ยพอไม่มาเราก็จะมาดูหรือเปล่าน้ออะไรเงี้ยเหมือนนุ้ยแบบว่าเจ๊นึกถึงนุ้ยอย่างเงี้ยร้านหมูท่าเงี้ยแต่ไม่รู้นุ้ยดูเจ๊หรือเปล่าอะไรเงี้ยภาพจำจะลืมนะลืมนะถ้ามาทักต้องแนะนำตัวหน่อยๆนะเพราะลืมนะเดี๋ยวจะหาว่าเออบ้านอ้วนมันยิงเยอะโนเดอร์เบายิงหรอกแต่ว่าลืมไหมมาเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปอะไรตุ๊ตู่อะไรนะเออเจ๊ลืมเลยลืมหมดเลยติดตามตลอดขอบคุณจ้าเกี๊ยวอร่อยมากเกี๊ยวดีที่สุดเลยเนาะเกี๊ยวอร่อยกว่าตามร้านก๋วยเตี๋ยวอีกอ่ะตีน้อยโอเปนทิววัตแทมfive a.m. midday to 5 a.m. ว้าวกูดวิโรรีน่า where are you from คำนูนไทยแลนด์เสียงบัดวันกล่อมนอนตรงนี้ไปติดน้อยสาขาไหนพี่กุ้งเพิ่งดูไม่เคยดูเพิ่งเข้ามาดูรู้สึกชอบพี่จังเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณอริสรายังไม่นอนค่ะเพิ่งตื่นค่ะขอบคุณให้กำลังใจอ๋อ yes ตีห้าค่ะมีรู้ด้วยว่าใครดูสั้นก็ใช่อ่ะดิตอนที่แบบเออพี่สิบปุญญาไม่ค่อยเห็นเลยแต่อยู่ดีก็โผล่มาเอ้ยนี่แล้วมันมีโมเมนต์อย่างนี้นะบางคนเม้นแทบตายบรรลุก็ไม่เห็นพอบรรลุมาดูย้อนหลังเอ้าขึ้นตัวแดงก็เม้นตอนไหนนี่วะทำไมไม่เห็นคอมเมนต์วะเป็นบุ๊กแม่งเทียนเป่งเอาไปเรื่อยแล้วนะชิดยังไงลูกไหวไหมลูกตัวกินไม่ไหวแล้วอิ่มจ้ะสู้ๆบัดอ้วนไม่ได้หิวมากอ่ะมากินแบบลุงแอนเห็นกินเป็นเพื่อนลุงอ่ะวันนี้ลุงสังเกตตะเกียบลุงดิงิ่งงิ่งเลยอ่ะตะเกียบบัดอ้วนแบบหลอกคุยเยอะๆอะไรนะคะนิ่งมากนิ่งมากวันนี้บัดอ้วนคล่องแบบมากินเป็นเพื่อนแฟนได้เหรอใช่ยังได้อยู่เอ้ยวากาเมะก็มีใส่ผัมได้บ่ก็เป็นในนั้นแล้วมีสิบชีจมน้ำเลยอ่ะงานเพื่อนพีชยังวะไม่น่าจะได้กลับบอกคุณภวชัยลุงเขาจะสั่งผักมาสมารุมตุ้มเป๊ะไงแต่บาดว่าก็แบบกินได้ก็ได้อะกินได้เพราะยังไม่ได้กินอะไรแล้วอย่างนึงอะที่กินไปอะเมื่อตอนเย็นอะก๋วยเตี๋ยวกับเกาเหลาลูกชิ้นใช่ไหมเออมันก็ขี้แล้วอะขี้หมดแล้วเพราะว่าเผ็ดถ้ากินเผ็ดมันจะแบบขับถ่ายง่ายมอกชี้จ๋ามหาเจ้ดูกันเป็นเพื่อนๆพี่อาศัยอ่านข้อความแล้วก็
relationship กันนะนะได้แบบค่อยๆรู้จักกันป้ายอะไรเงี้ยบางทีบัดอ้วนก็ติดอ่ะมันติดเรามันคิดถึงแฟนเพจนะชีสฉ่ำๆเลยลุงชีสนี่อร่อยเนาะชีสแบบสัมบงสัมโชมากเอาถามลุงมีข้าวไหมมีนิดเดียวมีต้มผักกาดดองอยู่ไหมก็มีแต่ข้าวมีน้อยแล้วข้าวในตู้เย็นไม่มีหรอมีแต่ไม่อร่อยยังไงวะพอขับรถไปทางโน้นไม่มีอะไรน่ากินหรอกเอากินอะไรเดียวก็ตีน้อยไงอะไรเงี้ยก็ไม่บอกว่าอยากกินตีน้อยครับเท่านั้นแหละไม่ต้องวางความเลยขี้เก๊กอะขี้เก๊กบางทีขี้เก๊กเกินอะนี่มีอะไรนะอยู่กินกันมาเป็น10กว่าปีแล้วคือบอกหนูพี่อยากกินตีน้อยนะครับแค่นี้น่าสงสารแล้วไม่ยอมกินอะไรรอหนูเลิกงานครับผมฝันดีนะธวัชชัยวางเอาแวะมาคุยกับเจ๊ถ้าเจ๊ไปตอบพลังมาหาเจ๊นะอยู่บางจากเนาะไม่รู้จักอ่ะแต่แฟนเพจบักพลังเยอะแฟนเพจน่ารักคนใต้น่ารักมาร่วนอ่ะไปใต้แล้วแบบอู้อาหารใต้แบบฉ่ำคนใต้ใจดีมากไม่แปลกใจทำไมแม่ไม่อยากมากรุงเทพเลยมันอยู่แล้วมันอยู่สบายอยู่ติดอ่ะยิ่งถ้าแบบไปแบบเที่ยวอ่ะมันก็แบบไม่มีภารกิจอะไรอ่ะก็แบบปล่อยตัวปล่อยใจไปกับวันหยุดที่ใต้อะไรเงี้ยแค่คิดว่าวันนี้จะไปไหนต่อไปไหนต่อไปฟังไอ้บุ๋มที่ว่าบุ๋มไปเที่ยวภูเก็ตก็แบบก็ฟินเหมือนกันคนใต้รักจริงเออสั้นจัดเลยค่ะคุณอริสราเดี๋ยวใบเลิฟเป็ดนะหนูจะทำกุ้งเห็ดปลูกเห็ดให้ลุงกินอยากกินน้ำไม่เอาน้ำแปลกๆนะแค่น้ำเปล่าเปรี้ยวๆแบบคราวที่แล้วม่วงๆแล้วมันเปรี้ยวๆอ่ะอันนั้นอร่อยแต่พี่เอาน้ำอันนี้มาไม่อร่อยเลยอ่ะน้ำเนี้ยเป็นซีบไม่ใช่เหมือนพี่อ่ะไปเอาอันที่เขาเพิ่งผสมอ่ะแล้วมันยังไม่ซ่ารสชาติเหมือนยาเด็กอ่ะยาซาตะยาฟางผีเป้าอ่ะรู้จักป่ะต้มมาม่าดีกว่าสวัสดีคุณ ANN โหบ KNN KNN มีชื่อเล่นไหมนะคะเดี๋ยวเราบอกชื่อเล่นไหมนี่ใช่คุณนุชไหมวะก็ลืมนะถ้ามอนนะรักนะรู้ป่ะถ้าลืมใครไปอ่ะลืมนะเว้ยมันเยอะเวลาเขาพิมพ์บางทีเราก็ลืมเขาแต่เราจำได้แล้วถ้ามาทุกวันจริงๆอ่ะมันก็ต้องจำได้สิโน้ตเองอ๋อว่าแล้วคุณโน้ตเองดีแล้วเราอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆเอาไว้ดูแลกันละกันเค็มแล้วอ่ะ
แม่ชอบกินเห็ดดูสิสั่งเห็ดมาเต็มจานไปหมดเลยวันละมาล็อตแรกลุงแบบเอากระดาษมานั่งติ๊กเองจ้าแล้วก็แบบอยากกินค่ะอยากกินสั่งน่ารักอ่ะลุงรักลุงบ้านอ้วนเวลาอยู่กับลุงจะแบบเหมือนตัวเองเด็กไปเลยจ้ะก็เลยแบบแฮปปี้มากรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นโมเมนต์เป็นเด็กลุงไม่เห็นเราเป็นเด็กอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันลงตัวค่ะสำหรับชีวิตคู่ไปดูมาม่าก่อนนะนี่ขนาดหนูกินไปเรื่อยๆหนูไม่ได้กินแบบฟินๆนะเพราะหนูไม่ได้หิวมากแต่กินได้อะกินได้อยู่แล้วคนกินเก่งอะขอโทษกลัวลืมอ่ะกลัวทายผิดอ่ะเกี๊ยวอร่อยนะลุงถ้าจะสั่งเกี๊ยวน่ะมันกินหนึบๆมันกินหนึบๆดีกินกับเห็ดอ่ะน้ำม่วงอร่อยเปรี้ยวดีไงพี่ต้มมาม่าเอาหมูที่พี่บานมาเด้รอดูนุ่งคืออะไรจากน้องบานขอบคุณพี่แตนนะน่ารักนะเชียร์ทั้งน้องบุ๋มเชียร์ทั้งน้องบานมีแฟนอายุเยอะกว่ามากๆอบอุ่นดีพี่ก็ห่างกัน13ปีโอ้จริงเหรอคะของบารุ่นห่าง14ปีมันอบอุ่นนะมันแบบมันจีเราแก่ยังไงผัวเราก็แก่กว่าเราก็เป็นเด็กเบบี้ตลอดเข็มหนักเดี๋ยวย้ายมาดูแลบ้านนี้ก่อนเดี๋ยวจะทำข้าวตุ๋นในนี้ฝั่งนี้นะเที่ยวอะไรเพิ่มไหมคิมจิไหมสะบัดให้หน่อยขอข้าวสวยหนึ่งอันสะบัดทงให้หน่อยจริงแค่ไหนเอาข้าวสวยก็ยังไม่มีใครมาจริงเหรอคะห่างกัน12ปีของพี่จะอ่อนกว่าหิวตามเลยพี่บานกุ๊กบอกว่ามันฟินมากความอร่อยนะมีแต่ว่าความหิวไม่ได้มากอะฝั่งนี้เค็มแล้วมันไม่ไหว
สวัสดีด้วยตกตัวแล้วเอาแล้วก็ได้วางกินไม่ไหวกินไม่ไหวแล้วอิ่มไม่เอาเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วอิ่มสบายดีจ้าคุณรัศมีตีทุ่งละมันไม่ต้องกินฮะนี่ไงเดี๋ยวจะกินนั่นเนี่ยบราซิลโอลาแวนรถตามไปกินดีไหมเนี่ยเอามาดิมาเลยจ้าหวานวันนี้ง่วงนอนแล้วอ่ะเราก็ไปนอนวันนี้หนูง่วงอ่ะ Merry Christmas lovely lady Anna Merry Christmas ดีต้องไปของพี่หนูกินเองก็ได้นี่ไงยังกินตับอยู่ยังมีตับที่เราต้องกินใช่พี่เอกกินตับแล้วก็มีมาม่าพรุ่งนี้ต้องไปจัดแฮมติกติกหิวสิคะมาไม่กินเนื้อสัตว์เลยอ่ะเปลี่ยนเป็นมังสวิรัติไหมถ้าพี่ต้องกินมังสวิรัติพี่ยอมไหมก็คือไม่มีเนื้อสัตว์มีไข่ด้วยก็แล้วแต่อารมณ์อยากกินน้ำเปล่า What's you all eating? Hot pot Sukiyaki you know Dipping and liver pork bellysausage อะไรเงี้ย vegetable noodle instant noodle จบห้องค่อยๆมุดเข้าห้องนอนโอโซนโอโซนวันแทนชามูเซนพี่ลี่แกคงเหนื่อยอ่ะสู้แบบปล่อยให้ตีน้อยดีกว่ามั้ง Thank you for your greeting Follow me Anna Pork Belly Pork RiverPork liver, liver. So yummy. But I'm full. Full and sleepy. In Thailand, what time? I don't know. In Thailand.Very very late at night กินแบบง่วงอ่ะอะไรง่วงใช่อร่อยอร่อยจะตับอร่อยมากทำไมเลิศจัง liverจ้าพี่แม่มนอนอย่าฝืนเดี๋ยวเวียนหัวเป็นห่วงก็ทักทายกันเอาที่ไหวอย่าฝืนอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนคนดูอยู่เท่าไหร่เนี่ยเอาจริงๆมีคนเม้นอยู่แต่ว่าของบัตรว่าไม่มียอดคนดูนะมันไม่ขึ้นนะนี่ไม่รู้นะคุยไปดูที่ไม่รู้ว่ามีคนดูเท่าไหร่
a lot. Where you from? You guys can tell me which country? I'm leg. Call me leg or big nurse from Bangkok, Thailand. Oh ho, a lot. Share for me. 400กว่าไม่หลับไม่นอนทรมานทรกรรมบารวนกินแบบง่วงๆแต่ก็กินได้อะหมดอ้วนอะเจบี้ไฮเล็ก Merry Christmas to you and your family. You too. California. Uh-huh. USA. Share for me. Liver. ครับพี่ลุงคนท้องหิวตามเลยจ้านี่เป็นพี่กินแบบพี่กินแบบชิวๆนะพี่แบบไม่ได้รีบไม่ได้แบบก็หืดก็หอบก็หืดมันต้องเป็นอย่างอีกอย่างนึงมันก็จะละลายออกรูดิเล่นแล้วล่ะเราเนี่ยเล่นใช่ไหม ลุงเล่นนะเราอ่ะลุงเล่นชีสค่ะอยากขอเติมน้ำซุปน้ำใสหน่อยนึงจ้ะWhat are you drinking? Is purple. Some kind of blossom juice. Anchan blossom and lime. I feel smell good, sweet and sour. Too sweet for me. I'm diabetic. Maybe too. พี่อ้นหนูก็คิดว่าพี่อ้นนะแต่หนูแค่ไม่ชัวร์ว่าพี่ชื่ออะไรกันแน่จ๋าน้ำใสน้ำใสไม่ต้องแล้วไหมอิ่มแล้วไงจะตับยังเหลืองไงปลาหนอพี่ใหญ่วะพาพี่ลูกพาครับเติมทั้งสองฝั่งเลยแต่เป็นน้ำใสมันเค็มครับเป็นว่าครับผมครับหมดแล้วเหลือแค่อันนี้แหละซีฟู้ดเลยไม่ได้ใช้เลยสงสารว่ะเดี๋ยวกินซะหน่อยเขามีไอติมไหมน้องจ๋าที่นี่มีไอศกรีมไหมไอศกรีมที่นี่มีขายไหมตอนนี้ไอศกรีมไม่มีครับลูกค้าของหวานจะมีเป็นลูกตาลน้ำสดนะอะไรนะลูกตาลน้ำสดครับชาจอหอมๆเป็นหวานมันๆครับอ๋อของผักยาแมวเลยวะคุณหวานคุณลูกตาลน้ำสดอร่อยมันขึ้นอยู่ว่าเรานอนตอนไหนถ้าเรากินเป็นเวลาดึกเวลาประจำก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะใช่ใช่พี่พยอมพี่เอตรงไงแกชอบกินสไตล์คุกกี้แกไม่ชอบกินปิ้งย่างเค็ม
ซาติอีก3เพจคนก็ดู400กว่าอ๋อมันขึ้นหมดเลยทุกเพจเหรอคะพอดีมันมีฟังก์ชันมาให้ว่าแบบยูจะไลฟ์พร้อมกันหรือยูจะโพสต์พร้อมกันไหมอะไรเงี้ยเพจอะไรบ้างอะบอกหนูหน่อยดิบอกหนูหนูไม่รู้เลยหนูก็กดไปมั่วๆหนูก็ไลฟ์เครื่องกินเลยเครื่องกินใช่แล้วก็ยังหายใจอยู่หายใจคล่องโอ้โหพี่เล็กขอบคุณมากๆเลยจะให้เป็นแอดมินแล้วเนี่ยวู้วู้พูดนะพูดนะเดี๋ยวหนูต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงนี่คือฟีเจอร์ใหม่ที่ Facebook มอบให้เพิ่งมอบให้วันนี้ Facebook จ๋าขอบคุณนะจ๊ะแล้วก็ Facebook ของบันอ้วนก็สร้างรายได้แล้วนะคะแต่ก่อนก็เราก็ทำของเราอย่างนี้มาอยู่แล้วนะแค่ Facebook มอบโอกาสสร้างรายได้ให้เราเล็กๆน้อยๆเนาะก็ฝากแฟนๆดูโฆษณาหน่อยแล้วกันนะอาจจะรำคาญหน่อยนะบันอ้วนเปิดรับโฆษณาจาก Facebook นะคะก็จะเห็นว่ามีโฆษณาตัดเข้ามาในคลิปนะคะของว่าเพื่อนๆจะแบบพอทนไหวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็อยู่ได้ก็เพราะแฟนๆนั่นแหละแต่เราก็ทำของเราอย่างนี้อยู่แล้วนะเราก็มีอาชีพของเราอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่โอเคอะใช่คริโตNot too expensive. Not too expensive. So it's expensive to eat at this type of restaurant. Or you can eat is buffet. สามสิบสี่บาทสามสิบสี่สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดโอลีเอ็กจอลล่า not too expensive จะนอนแล้วนะง่วงแล้วกดติดตามแล้วขอให้มีความสุขนะคะคุณไนท์จ้าคุณอาริสตันลาเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเด้อมาติดตามบ้านอ้วนเด้อโอ้บราซิลนาน่า from Brazil my lifestyle different because I am plus size outfit seller we work finish at 11 p.m. or midnight I eat very very late for Thai people and I share and public Facebook liveMake good relationship while delicious meal. Guten Abend, Janet. เขาจะมีชาวต่างชาติค่ะดูทั้งไลฟ์สดและย้อนหลังก็จะเห็นว่ามาร์ทอ้วนพูดภาษาอังกฤษสลับให้เขารู้ว่าเรารู้ว่าเขามีตัวตนแค่นี้เราก็ได้มิตรภาพดีๆจากต่างชาติแล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะเรื่องแกรมมาหรอกตอนเด็กๆกลัวนะที่ใช้ภาษาอังกฤษตอนนี้ก็พูดไปเลยพูดผิดพูดถูกช่างแม่ส่วนใหญ่จะมีแต่คนไทยแหละที่ด่าที่ด่าว่าแบบเรื่องภาษาไทยเรื่องภาษาอังกฤษใช้ผิดอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งเขาพยายามปรับตัวที่จะทำความเข้าใจเราทุกเพจก็มีคนเข้ามาเม้นนะคะจริงเหรอคะว้าวเม้นแบบแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะว้าว very good เลยค่ะพี่เล็ก observe ให้หน่อยนะหนูก็ลองดูค่ะถ้ามันจะยังไงหนูก็งงเหมือนกันแค่ภาพไปทุกเพจเลยเหร
สุดยอดเลยนี่เป็นอีกเวลนึงเลยนะลุงเอาน้ำเปล่าให้กินบ้างดิมันมีแต่หวานหวานทั้งนั้นเลยกินแต่ผักน่าสารน่ารักอ่ะอยากกินแต่ว่าไปกินตรงนั้นมันก็แบบไม่อร่อยหรอกกินก๋วยเตี๋ยวก็กินไปแล้วไงข้าวที่บ้านก็ไม่ค่อยมีแล้วนะวะเด็กก็ไม่บอกตรงว่าอยากกินตีน้อยลุงแอดเอ้ยแกชอบกินที่พี่ตีน้อยอ๋อไปดูฮอตมีแต่คนไทยนะที่เบมกันอะแบบว่าๆกันว่าแบบว้ายพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งก็ยังจะพูดอะไรประมาณนั้นโอ้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 มาม่าเนี่ยมันเหนียวดีทะเวสวัสดีคุณนุ่นเป็นยังไงมั้งช่วงนี้คนละ199แต่ว่ามันก็บวกแวตบวกเซอร์วิสชาร์จบวกนั่นบวกนี่ก็เป็น254บาท254 253อะไรประมาณนี้ก็คือ2คน500กินง่ายๆคนละ250อ่ะขอบคุณครับดับแก๊สมีแค่นี้ของคน500ง่ายๆคิดง่ายแบบนั้นเรากางอะไรประมาณนั้นอะใช่ๆๆพี่หมดแล้วเด้อตับอะรับผิดชอบหมดแล้วเด้อบ่กินอะไรของเขาเหลือหรอกเด้ออยากเห็นหน้าเธออีกสักครั้งเมาน้ำเปล่าร้านเปิดเที่ยงปิด5ทุ่มเอ้ย4 5ตีน้อยต้องมากินค่ะต้องลองบารุ่นไปกินตั้งแต่สมัยยังเป็นชื่อร้านฉังไห่อยู่เลยเคยเจอคุณพ่อกับคุณลูกที่เป็นเจ้าของนะ
เขามาดูลูกค้าแล้วเขามาดูงานพนักงานคุณกินดีน้อยอ่ะทักท้องก็เลยสั่งผักจานละนี่เหรอนี่เหรอทักท้องเหรอทีนี้กินอย่างเงี้ยกินแบบพอแบบว่าดิลูชั่นอ่ะแบบลุงหนูขอมือถือหน่อยหนูจะเอามาดูนี่เอามาสำรวจดิว่ามันแบบขอดูก่อนนะเผ็ดอะไรบ้างเครื่องกินเออว่ะจริงเคยมันจีนนะเนี่ยโอ้ my god แล้วเวลาไลฟ์ขายข้างจะไม่เพิ่มเติมอีกมั้ยไม่รู้เอาแล้วเดี๋ยวต้องคุยกับบริษัทแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ my god ไปทุกเพจเลยนะบุกทุกเพจเลยนี่หว่าบ้านอ้วนอ่ะอู้ไปเพจไหนอีกเนี่ยโอ้โหคุณยายใส่วาบมีคนดูไหมแล้วมันจะสามารถไหมเนี่ยคุณยายใส่วาบด้วยมีเนี่ยไปด้วยเจ้าของจะรู้เรื่องแล้วบัตรว่าต้องเปิดทุกเครื่องเพื่ออ่านคอมเมนต์ไหมเนี่ยเอาจริงโอ้ my god Facebook ให้อะไรฉันเนี่ยไม่แล้วคือรู้ว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่าเดี๋ยวเราจะมอบของขวัญให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็เปิดการสร้างรายได้อะไรก็ไม่รู้อะเออบัตรว่าก็ขอบคุณอย่างเดียวขอบคุณเขาแล้วก็เออแปลกดีว่ะเออเออแปลกดีเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยคืออย่างนี้คุณปอยจะเล่าให้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะไอติมมหาชัยแล้วก็คุณยายใส่วาร์ฟแล้วก็ KCF แล้วก็เพจพยาบาลอ้วนนะคะบัตรอ้วนเป็นเจ้าของเพจทั้งหมด8เพจนะเวลานี้แล้วอยู่ดีอ่ะในไลฟ์สดที่เราจะกดกำลังจะสตาร์ทไลฟ์อ่ะมันถามว่าคุณจะโพสต์พร้อมกันในเวลาเดียวกันไหมอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาบาบเลยก็ติ๊ก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 แล้วก็ปุ๊บสตาร์ทไลฟ์เนี่ยค่ะก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามันเป็นอย่างเงี้ยพอเข้าไปดูเฮ้ยอัลลอดคนดูเยอะด้วยเฮ้อเฮ้อเดี๋ยวดูก่อนเด้อป๊าดพี่น้องเฮ้ยเอาเอาเอาแล้วมันจะขาดความเป็นต้นฉบับหรือเปล่าเนี่ยแต่ Facebook เป็นคนเปิดทางให้เองนะอยู่เป็นคนเปิดทางให้เองนะอยู่สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดก็ไลค์ขายก็ไลค์ทุกเพจแล้วไม่จองกันมันเลยหรือก็จะจองกันมั่วไหมไม่มันต้องไปดูมันต้องไปคุยกับโปรแกรมด้วยไปคุยกับชิปด้วยว่าชิปแบบอนุญาตไหมเปิดกันระเบิดระเบ้อเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ย้ายไปโกดังกันหรือเราไปหาโกดังกันเถอะไปอยู่กันไม่ไหวแล้วจะบ้านจะระเบิดแล้วตอนเนี้ยเป็นพันนะฮัลโหลพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์บัตรอ้วนไปก่อนนะคะหรือจะกลับไปพร้อมกับเราใครจะไปให้พิมพ์ว่าไปเอาแล้วดิฉันแฟนเพจดิฉันคุยด้วยทุกเพจเลยตอบเดี๋ยวต้องมีมือถือทั้งหมด8เครื่องแล้วก็เปิดเรียงกันฟึบแล้วก็ตอบทุกคนที่อยู่ทุกไลค์ทุกเมนทุกอย่างอร่อยจ้าเออไปเลยสิคะเออเออเออไปเลยสิคะเพจเออร์เลอร์แล้วเหรอเออพวกนี้เดี๋ยวก็คงแปลกใจทำเออไม่แปลกใจหรอกเพราะบัตรอ้วนเป็นเจ้าของเพจทุกเพจอยู่แล้วถ้าบัตรอ้วนจะไลฟ์จะกดไลฟ์ที่ไหนก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าการที่แบบเป็นอันเดียวกันแล้วแบบไปทุกเพจเลยจ้าอะไรเงี้ยมันแปลกมาก
ชุดที่ใส่ไลฟ์วันนี้ขายไหมคะชุดไหนชุดนี้หรอชุดนี้ไม่ชุดนี้เป็นชุดที่เก่าแล้วเก่ามากด้วยของเซนาน่าเป็นแม็กซี่เดย์จ้าคุณเทดดี้เบร์ไปดีไปจ่ายตังค์กลับบ้านขอแมทหน่อยลุงแมทน้องเดี๋ยวกินน้ำให้อิ่มก่อนนะกินน้ำให้จุใจก่อนนะชุดสีดำหรอไม่มีหรอกมีชุดเดียวเดี๋ยวนี้ไซส์อะไรอ่ะเดี๋ยวดูในโกดังให้โอ้โหมีเป็นร้อยๆชุดเลยแต่ว่าเป็นแบบไม่ตรงไซส์อ่ะไม่ตรงไซส์บาร์ว่าเป็นตรงไซส์โบวี่เดี๋ยววันหลังจะเอาขึ้นมาไลฟ์แบบทีละชุด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 เลยของชุดอย่างเงี้ยบาร์ว่าสต็อกไว้เยอะบาร์ว่าเป็นคนที่แบบว่ามีเงินก็เอาไปลงทุนค่ะไม่ค่อยได้ไปใช้จ่ายสิ้นเปลืองเปลืองสุดก็คือกินนี่แหละคือถ้าอักโทษนะพูดจริงๆจากใจเลยนะทุกคนถ้าใครไปติดตามเพจบาร์ว่าถ้าเทียบรายได้กับการใช้ชีวิตอ่ะคือใช้ชีวิตได้แบบประหยัดมากเพราะว่าส่วนใหญ่มีเงินเนี่ยก็เอามาลงทุนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนโชคดีที่เราไปถึงแหล่งที่จะสามารถทำให้คนอ้วนอ่ะโคตรฟินคือแบบบางอย่างแซ่บมากเหมือนชุดที่บางคนใส่วันนี้คือแซ่บจริงแซ่บจังมากทอลิสเกงในอ่ะคือแซ่บมากอยากให้คนอ้วนโอ้เอฟซีจากไต้หวันคุณนี่นาจ้าต้องค่อยๆทำไปอ่ะเพราะว่าต้องเปิดตั้ง5เพจของมันจะหมดอ่ะโกดังของเพียบเลยตอนเนี้ยเอาไม่ต้องอะไรมากวันนี้เฉพาะสปอร์ตบาร์ก็ลงเป็นพันตัวแล้วสปอร์ตนะไม่ใช่ซัพพอร์ตนี่มี 2,000 กว่าตัวที่ขายวันเนี้ยแต่ว่าไอ้สปอร์ตบาร์ยังไม่โอยอลังการมากแบบ IG Instagram อยู่เป็นภาพอยู่ในนั้นอยากให้เห็นมากเลยคือสวยมากเอ้ยมีบอกว่าเดี๋ยวอยากให้เห็นมากใครที่มาตามเพจบานอ้วนนะบอกเลยอย่าปล่อยเผลอเป็นแบ็คลิสต์นะเพราะบานอ้วนแบบฟินมากอยู่ไหนแบบนึงนะอยากอวดอะอยากให้แบบสบายใจว่าเซฟเวอร์เห็นป่ะเนี่ยโอ้ยเห็นป่ะเนี่ยอย่างแซ่บอ่ะเธอเพียมะหมูหูอเมริกันสไตล์มากแล้วแบบดาราฟุ้งฟิ้งอินสตาแกรมมากดูนี่ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่ามาเป็นพันๆตัวแบบเยอะมากชอบทอริสมากทอริสคือเลิศถ้าอยู่ซื้อที่อเมริกาแพงมากเนี่ยอย่างตัวเนี้ย 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทคนไทยพรีออเดอร์ตัวละตั้ง 5,000 ไงแต่บานอ้วนอ่ะได้แหล่งมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินได้มาทำอะไรอ่ะลงทุนสิครับเราแบบฝ่าฟันไปเรื่อยๆอ่ะจะไปถึงจุดที่แบบว่าหาให้คนอ้วนอ่ะเนาะแต่ก็ตามไลฟ์สไตล์คุณละพลอ้าวมาหมูเธอมาช้ามาหาเจ้ช้าเด้ป่ะเว้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะเอ้ยยะโอ้เพลงลิขสิทธิ์คุณเร่งเร่งอะไรหนอเห็นบ้านว่าในเงาปะไอ้อ้วนคนนี้ขับมอไซค์แว้นมาฮะต้องปิดประตูให้เขาไหมทำไมมันไม่ปิดล่ะอ๋อโอเค
โอ้ยชีวิตอ่ะเออทำไมไลฟ์สดได้จากหลายเพจก็งงไปแล้วจ้ะไปกันไปกันกลับบ้านเออว่ะใช่ค่ะโอ้อากาศเย็นนะเนี่ยโอโซนวันจ้าหมดไปหมดแล้วจ้ะทำไมเราสองคนโซนจังเลยไปไหนสว่างสวัยสบู่ใช่ค่ะเราจะพยายามขับด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้ค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ารถที่รถจะมาไวมากนะคะใช่มันใกล้บ้านเราก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนี่ค่ะเราจะค่อยๆขับกันไปแบบปลอดภัยนะคะขออภัยด้วยมันใกล้บ้านมันก่อนน็อกอย่าดราม่านะใครจะไปก็รัวหัวใจให้บ้านอ้วนด้วยแล้วกันนะใช่ค่ะลุงแอนหนูงองแงได้ไหมแล้วก็ขับรถไปนี่คือเหตุผลหนูคือเหตุผลที่บ้านอ้วนนะคะไม่อยากหยุดเพราะว่าบ้านอ้วนอ่ะเป็นคนกินเป็นคนหากินกลางคืนแล้วชาคือกินแบบแล้วถ้าแบบเย็นมามันมืดหมดเลยโอ้น่าจะเกินภายใน3เดือนนี้เราจะย้ายเข้าบ้านใหญ่นะคะก็จะอยู่ลึกพอสมควรแอดกอดเอวแน่นไปบ้านมา2กิโลก็ออกจากร้านมาก็ข้ามถนนมาดึกแล้วไงชิวๆก็ส่งประพา28ตอนนี้ถึงส่งประพา28ตอนนี้เราถึงสงขลา26ค่ะสงขลามันถี่มากแถวบ้านวันอ้วนอ่ะสงขลา24แล้วนะสงขลา22เซเว่นรอบๆหมู่บ้านเราเยอะมากแต่ว่าไปที่อยู่อ่ะเซเว่นก็ไม่ไกลมากนะแต่ว่าก็ได้อยู่สงขลา18แล้วก็ถึงหมู่บ้านเราแล้วค่ะเรามาอยู่นี่นะกลายเป็นว่าเราแบบโคตรอยู่ใจกลางดอนเมืองเลยทุกคนเรามาอยู่แต่ปี5 56 55 56ใช่ใช่ค่ะดอนเมืองก็แบบไม่มีสนามบินนะเข้าในหมู่บ้านมาแล้วเราอยู่เกือบสุดซอยอ่ะทุกคนแต่เราอยู่สบายสบายอยู่กันสองคนเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นแล้วก็เรารีโนเวทให้เป็นสามชั้นแต่บ้านว่าไม่ขึ้นไปอยู่ชั้นสามขี้เกียจเดินก็เลยแบบ
ตอนนี้อยู่ชั้นเดียวทั้งหมดเลยจ้าอยู่ชั้นล่างตรงที่นั่งโซฟาม่วงก็คือข้างๆเตียงที่นอนเลยแล้วก็ทีวีอะไรทุกอย่างอยู่ในห้องเดียวชั้น2เป็นของพ่อกับแม่แล้วก็ชั้น3เป็นของลูกแอดชั้น2ก็มีห้องสตูดิโอถ่ายรูปด้วยนะแต่ก่อนแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายเราก็ไปอยู่บ้านใหญ่กันดีกว่าเพราะว่าที่เนี้ยจอดรถไม่ได้เยอะนะคะจอดได้แค่คันเดียวถ้าไปอยู่บ้านใหญ่ก็จอดรถได้แบบเยอะเลย 5-6 คันแต่เราก็นั่นแหละจอดกันคัน2คันนั่นแหละแต่ว่าหาแล้วก็ขยันทำมาหากินเอาผู้สูงก็ใช่ผู้สูงก็มีมีก็ตรงที่เราไปกินยำไงปากซอยหมู่บ้านเราอะเซเว่นเราก็มีตั้ง 2-3 เซเว่นล้อมบ้านอยู่บ้านโน้นอะอยู่ตรงฮาโล่1ตรงวางจากไงแล้วก็อยู่ตรงปากซอยโกสุมไอ้ตลาดโกสุมโอเคแกงนอนดึกยังไม่นอนโอ้ยง่วงนอนว่ะบ้านอ้วนอ่ะสวัสดีครับเออเปิดบ้านให้หน่อยอันนี้คนดูเท่าไหร่ก่อนโกสุมใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราแบบ delivery ได้หมดแต่ก็อยู่ในแอเรียดอนเมืองละค่ะแต่โกสุมโซนที่เราไปอยู่อ่ะก็เป็นโซนที่แบบว่าไม่มีไม่แจวแจเนี่ยมันจอดรถได้คันเดียวเห็นปะจอดรถได้คันเดียวไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยรักนะคะ